เจาะล่างมีอาการสะดุ้งครับขัดนิดนึงวันนี้ชาละวันครับพี่ไก่ทองครับผมแก้ด้วยลูกผมด้วยขวาครับกองพิชิตทำไมเกรงศักดิ์ศรีไม่เก่งไม่เก่งใจนะชกรุ่นพี่เชื่อว่าเกมนั้นสนุกแน่นอนนะครับคู่แรกอาจจะจบไวครับแต่ว่าเชื่อว่าต่อจากนี้เข้มข้นแน่นอนคู่เอกวันนี้ครับคีรีหลวงกับกิจเพชรครับจากพีเคแสนชัยครับมาชกเป็นคู่เอกของรายการเลยแต่ว่าตอนนี้เกาะล่างหนึ่งทีมีอาการสะดุ้งนิดๆครับทางด้านของก้องพิชิตมีลูกคู่ครับชลวันคู่น้องเลยครับ29ครับจากสงขลาอ้าวก้องพิชิตกลัวไม่กลัวครับใหญ่กว่ายาวกว่าเด็กกว่าหนุ่มกว่าอ้าวครับต้องลุยในครับวงนอกนี่โดนสับต้นขาครับสอนอาการให้ดีนะครับชลวันนี่กระดูกแข็งโป๊ะครับนักชกสายเลือดมุสลิมอ่ะครับก้องพิชิตแม่จะบวกกันแล้วบวกกันแล้วมีโอกาสหล่นทั้งคู่เลยครับดูแล้วคุณเมื่อกี้มาพายุหมัดนะครับก้องพิชิตกาดจะตกครับซ้ายยาวแข้งขวาไปทีหนึ่งโอ้ยนะครับโดนหมัดหนึ่งซอยครับมาอู้ครับแบบตั้งรับนะครับหน้าลอยครับก้องพิชิตหน้าลอยครับมีโอกาสหล่นเปอร์เซ็นต์สูงครับโอ้โหโดนหุกซ้ายไปทีหนึ่งไม่กลัวไม่ได้นะครับต้องสวมหมวกกันน็อกแน่นๆครับสวมการอย่างสูงๆป้องกันตัวรัดกุมครับหาจังหวะต่อโต้เกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาอย่างนี้ต้องถือว่าแก้ได้ดีครับแดนพิชิตเริ่มจะดีขึ้นมาครับไม่กลัวสักอย่างสนุกแข้งขวามาบวกขวาครับกล้าแลกกล้าบวกครับเอ้าชลวันเอาละครับเจอนักชกรุ่นน้องเริ่มจะขยับเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างแล้วครับชลวันต้องถอยร่นครับยังไม่ไหลลื่นครับเกมของก้องคิดนะครับครับของต่อเนื่องอย่าออกอาการไม่มีงัดมีหงายครับหมัดของชาละวันก้องพิชิตตีนอกกำไรครับพูดง่ายๆนอกกำไรเอาต่อยไม่หล่นจะเกิดอะไรขึ้นครับต่อยไม่หล่นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยๆมาครับคุณพิเชษคุณเบกกี้บ่ายเกมยก2ครับเขาเรียกว่าอัตลออันตรายเรียกครับแดนอันตรายของชาละวันกดนะครับตอนนี้ก้องพิชิตจะฝ่าอาวุธไปได้หรือไม่นะครับในช่วงของปลายเกมนะครับอ้าวชาละวันว่ายังไงโดนขวาไปทีหนึ่งต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาครับต่อยโดนโอ้ยแม่ยืนไหวครับตุนหน้ารามนะครับครึ่งแสนนะครับ5กำปั้นครับคุณนพโอ้โหดูภาพช้าครับแม่ใส่กันสนุกครับมาเสริมแทนทั้งคู่ครับแม่สงขลากับพัทลุงครับแลกกันเลยครับมีอาการเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้ดีว่าเตะเขาเชือกนะครับแม่แต่ว่าหลังจากนั้นครับจูบหมัดไปก่อนครับแล้วก็คืนกำไรด้วยเพลงเข่าครับนี่ครับแก้กันลำต่อลำเลยครับมวยหมัดแก้ด้วยเข่าครับเจาะครับหรือว่าจะเกิดอาการแยงไปแล้วครับโอ้ยแม่ฮุกซ้ายครับชาละวันอันตรายนะครับยังอยู่ในเขตอันตรายของชาละวันและต่อยหุบมาเอียงเลยครับดูครับแม่เป็นนกปีกหักแล้วครับตอนนี้แม่ใจกล้านะครับโอ้โหไหวไหมนับเลยครับนารินพองฮิรันโอ้โหโดนหนักหมัดแรกก็หนักแล้วครับเรียบร้อยยางแตกจบอีกแล้วครับน็อกยก3ครับโอ้โหออกไปจูบหมัดก่อนเลยครับชลวันนี่ครับเข้าไปประคองน้องปล่อยเลยครับเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับโอ้โหต่อยถึงขนาดนั้นครับหมัดแรกถ้ามาแล้วก็ชูมือเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอย่างดูภาพช้าเลยครับแม่ดูหล่อเลยครับเจ้าใบคานะครับหรือว่าชาละวันครับโอ้โหออกไปดิใส่ก่อนเลยนะครับ29ปีจากสงขลาครับนักชกพอลูกอ่อนวันนี้2รายแล้วคุณพิเชษดูครับตบปี๊ยงเข้าไปครับพี่ครับมาดูครับชาละวันครับหลังจากที่น็อกแสงลักนะครับโอ้โหนี่ครับต่อยก่อนนะครับเตะขาไปครับลูกหนูขึ้นตะคิวเลยครับเนี่ยปักโอ้โหแม่ล้มทั้งยืนครับมาตัดรากถอนโคนครับนี่ครับเตะโอ้โหนี่ครับมาเตะแบบตัดรากถอนโคนเลยทีเดียวก็ชูมือเป็นฝ่ายชนะน็อกยก3อีกไฟหนึ่งนะครับ